้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันที่เก่าเวลาเดิมหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านค่ะวันนี้เป็นตอนที่36ของนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนที่เขียนโดยแครคีฟ็อกซ์แปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะการรับรองราชทูตจากฝรั่งเศสผ่านไปด้วยดีแม้ว่าทางฝรั่งเศสจะไม่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นก็คือต้องการที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนาแล้วก็เข้ารีตในตอนที่แล้วนะคะบัตรหลวงเดอชัวซีได้เขียนจดหมายคือจริงๆแล้วเป็นการเป็นบันทึกนะคะเป็นบันทึกไม่เชิงจดหมายเป็นบันทึกบรรยากาศหลังจากพิธีเข้าเฝ้าถวายพระราชสารสมเด็จพระนารายณ์ผ่านพ้นไปพูดถึงบรรยากาศของความรื่นรมความประทับใจที่ได้เห็นพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคแล้วก็ได้รับของขวัญซึ่งเป็นชุดกระเบื้องแล้วก็ตู้จากญี่ปุ่นซึ่งงามมากสมภารเดอชัวซียังได้กล่าวอีกนะคะว่าท่านกำลังจะไปดูพิธีลอยไฟในน้ำซึ่งเป็นพิธีบูชาของสยามพิธีลอยไฟในน้ำนี้หมายถึงอะไรติดตามได้เลยค่ะกับวันนี้ตอนที่36ฟอนคอนแห่งอยุธยาคืนนั้นทุกคนมาชุมนุมกันเพื่อคอยดูดวงไฟที่ลอยตามน้ำมีคนถามว่านี่คือพิธีบูชาอะไรมีคนให้เหตุผลต่างๆกันบางคนบอกว่าเป็นการส่องทางให้แก่พระเจ้าของพวกเขาที่ชื่อสมณะโคดมซึ่งเสด็จนิวัตมนุษยโลกบางคนก็บอกว่าเป็นการบูชาพญานาคซึ่งเป็นเทพประจำแม่น้ำแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเช่นไรงานนี้ก็ดูสวยดีคงจะสวยมากหากไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความเชื่อนอกรีตที่เราจะต้องลบทิ้งสมภารเดอชัวซีได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเบื่อกับการที่ไม่เคยมีโอกาสได้ชื่นชมกับสิ่งใดโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงราชทูตตำหนิอ๋อท่านราชทูตฉันน่ะสามารถชมว่างานนี้สวยได้โดยไม่ถูกใครระแวงว่าเป็นคนนอกศาสนาหรอกเพราะท่านเองก็เป็นถึงบาทหลวงเป็นถึงสมภารนะคะจากนั้นบาทหลวงเดอชัวซีก็เดินไปหาคอนสแตนตินหรือว่าเมอร์ซิเออร์กองสตองซึ่งกำลังยืนเมอแล้วก็ตอบรับคำชมของเขาอย่างใจลอยคอนสแตนตินกำลังกังวลกับข่าวจากตานาวสีจริงอยู่ว่าการยึดเรือไตรราชาจากกอคอนด้าจะเป็นประโยชน์ต่อพระคลังมหาสมบัติและก็สำหรับตัวเขาเองเนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินทองเป็นค่าของกำนันสำหรับคณะทูตฝรั่งเศสไปเป็นจำนวนมากแต่เขาเกรงการตอบโต้เขาเคยเขียนจดหมายสั่งซามวนไวท์ให้เพลาๆลงบ้างแต่จดหมายนั้นคงยังไปไม่ถึงนอกจากนี้คณะทูตจากเปอร์เซียยังก่อปัญหาริชาร์ดเบอร์นามีบอกว่าราชทูตปฏิเสธอาหารทุกอย่างที่เจ้าเมืองสั่งมาให้แต่กลับส่งคนไปซื้อของในตลาดแล้วไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ขู่ว่าจะยิงผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่านหน้าที่พักของเขาแล้วก็จะเผาหมู่บ้านที่เดินทางผ่านหากพบว่ามีคนขายเหล้าทั้งที่พูดว่ามาเพื่อเสนอศาสนาของเขาซึ่งดีกว่าของสยามเหมือนกับทุกคนพวกเขาต้องการแผ่ขยายอำนาจให้เจ้านายของตนคอนสแตนตินเองก็จะต้องป้องกันพระเจ้าแผ่นดินของเขา
แม้จะต้องโกหกเยินยอหลอกลวงหรืออ้อนวอนใครๆเขาก็จะทำเขาหันมามองชาวฝรั่งเศสส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นกระทงไม้ไผ่สารที่ชาวสยามส่งไปคลายความพิโรธของเทพเจ้าแห่งสายน้ำสมภารเดอชัวซีทำเสียงเล็กเสียงน้อยด้วยความชื่นชมส่วนราชทูตตีหน้าขรึมแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องนำคนเข้ารีดอีกมากสยามจะได้เลิกบูชางูกันสักทีผู้ผู้ดีฝรั่งเศสคุยกันเรื่องการไปล่าสัตว์ที่ละโวรวมถึงสิ่งที่จะทำเมื่อกลับไปยังฝรั่งเศสคอนสแตนตินฟังพวกเขาคุยกันแล้วก็ได้แต่ยิ้มให้สัญญากับตัวเองว่าจะปกป้องสยามให้พ้นจากคนพวกนี้ซึ่งไม่ควรจะมาที่นี่เลยเขานึกในใจว่าเขาจะต้องทนให้ได้เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระองค์เพื่อตัวเขาเองและเพื่อลูกจากนั้นในวันที่17พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1685ที่ละโววันนี้ท้องน้ำเป็นสีสนิมส่วนท้องฟ้าเป็นสีดีบุกอากาศอบอ้าวทำให้ผิวหนังเหนอะหนามเมฆสีม่วงยังลอยอ้อยอิ่งก่อนที่จะลอยแตกกระจายบนเทือกเขาจากแนวดำที่ขอบฟ้าบ่งบอกว่าคืนนี้คงจะมีฝนตกมีคนบอกว่าเรือของคณะทูตฝรั่งเศสใกล้จะถึงละโวแล้วก่อนที่คอนสแตนตินจะเดินทางมาตรวจดูความพร้อมในการต้อนรับคณะทูตที่นี่ล่วงหน้าเขาจัดให้มีงานบันเทิงตลอดเวลาดูเสือกัดกันการฝึกช้างงานเลี้ยงจุดดอกไม้ไฟเพื่อให้เมอร์เซียร์เดอชัวมองและสมภารเดอชัวซีได้เพลิดเพลินเพื่อที่จะไม่มีเวลาว่างคิดถึงการเข้ารีดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัญญาทางศาสนาทุกครั้งที่มีคนพูดถึงสัญญานี้คอนสแตนตินก็จะตอบว่ากำลังร่างอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะนำมาให้อ่านได้เขาจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันเสวยราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษพระองค์ใหม่โทมัสอีเวสบอกว่าทำแบบนี้จะได้ผลประโยชน์สองต่อคือทำให้ชาวฝรั่งเศสเพลิดเพลินและเป็นการเอาใจบริษัทอังกฤษดาเนียลเยลแสดงความเป็นมิตรและขอบคุณในความกรุณาของออกยาวิชาเยนในขณะที่นักเล่นปาหี่กำลังเดินอยู่บนเส้นเชือกดาเนียลเยลก็แอบเข้ามาใกล้กับคอนสแตนตินกระซิบบอกว่าเคสแห่งบริษัทฮอลันดาจ้างให้คนในบ้านของเขาคอยสืบความคืบหน้าในการเจรจากับฝรั่งเศสคอนสแตนตินขอบคุณแล้วก็รับรองว่าจะระวังไม่ให้มีข่าวแพร่งพรายออกไปเขาแกล้งทำหน้าหมกมุ่นเมื่อบอกว่าเขาต้องระวังเรื่องการทำสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันซึ่งกำลังจะลงนามในเร็วๆนี้ทันทีที่เขาพูดเขาก็แอบเห็นประกายตื่นเต้นแวบขึ้นในดวงตาของดาเนียลเยลข่าวนี้จะต้องรู้ไปถึงหูของเคสนอกเหนือจากคนใช้ในบ้านซึ่งเขาต้องจ่ายเงินมหาศาลให้ออกไปแพร่ข่าวในเมืองเขาเห็นเยลแอบหลบออกจากงานในเวลาต่อมาโดยอ้างว่าทนฟังเสียงนิ้วไม่ไหวข่าวเรื่องสัญญาฉบับใหม่จะดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการยืนยันจากปากของดาเนียลเยลแม้ว่าคอนสแตนตินฟอนคอนจะใช้ชีวิตอยู่ที่สยามมานานหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังอดตื่นตาตื่นใจกับขบวนเรือไม่ได้ขบวนเรือที่ดูงามอย่างมหัศจรรย์ในยามราตรี
หัวเรือรูปมังกรสีทองต้องแสงไฟดูราวกับมีชีวิตขึงผ้าไหมสีแดงฉานไม้พายหุ้มด้วยแผ่นเงินเสียงร้องเพลงแห่เรือดังเป็นจังหวะเข้ากับการพายเขาเคยชินกับอำนาจที่มีอยู่ในเวลานี้นึกไม่ถึงว่าตัวเองใหญ่โตขนาดไหนเขามาไกลเมื่อเทียบกับความทรงจำเก่าๆในอดีตเมื่อครั้งที่ยังตัวผอมซูบสวมเสื้อคลุมสีดำเก่าๆที่กัปตันโฮเวิร์ตให้มาเมื่อ2ปีที่แล้วแขนเสื้อสั้นเต๋อเผยให้เห็นข้อมือที่มีแต่กระดูกเขาพยายามทำให้มืออุ่นโดยเป่าลมใส่มองเศรษฐีชาวลอนดอนที่เดินเล่นอยู่บนถนนบอนด์สตรีทใส่เสื้อขนสัตว์สวมถุงมือครบครันรู้สึกริษยาและขมขื่นแต่ก็ต้องนำยาไปส่งให้ลูกค้าคือตอนนั้นที่ทำงานอยู่ร้านขายยาในกรุงลอนดอนเป็นเสมียนตัวเล็กๆคนหนึ่งเขานึกถึงตอนที่ไปส่งของให้ลูกค้าที่ร้านช่างทองเขาทำตัวรีบอายที่สวมรองเท้าเปื้อนโคลนเขายืนรออยู่หน้าร้านให้ลูกจ้างมารับห่อยาเสียงใสๆทำให้เขาถึงกับสะดุ้งมองหาที่มาของเสียงเจ้าของร้านกำลังแสดงระฆังใบเล็กซึ่งตั้งอยู่บนเรือทำด้วยเงินและทองให้คนคู่หนึ่งดูทุกครั้งที่นาฬิกาตีบอกชั่วโมงฝีพายจะยกพายขึ้นพร้อมกันและนายทหารตัวจิ๋วบนเรือก็จะคำนับกับตันคอนสแตนตินยิ้มเมื่อนึกถึงความคับแค้นในอดีตเดี๋ยวนี้นะหรอเพียงทับทิมหัวแหวนของเขาเม็ดเดียวก็เกินพอแล้วสำหรับซื้อเรือจิ๋วลำนั้นแต่จะเอาไปเพื่ออะไรในเมื่อเดี๋ยวนี้เขามีเรือของจริงและเขาเป็นผู้จัดขบวนเรืออันโอฬารนี้เสียงแตรและเสียงฉาบขุนนางทุกคนซึ่งมีหน้าที่ต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศสแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมใจกันฟุบหน้ากับพื้นดินสีแดงขบวนช้างเดินเยื้องย่างไม่แยแสกับเหล่าทาสที่กำลังถือคบไฟใส่ยางไม้ราชทูตยืนอยู่ที่หัวเรือขนนกบนหมวกปลิวสวัยด้วยแรงลมกำลังเตรียมจะกระโดดขึ้นจากเรือเมื่อขึ้นถึงฝั่งเขาก็มองไปรอบตัวอย่างพอใจนี่น่ะเหรอคือที่แปรพระราชฐานของสยามน่าสบายเหลือเกินเขาโบกไม้เท้าเหมือนชูธงเดินช้าๆเหมือนตรวจแถวทหารผ่านหน้าขุนนางที่ฟุบหน้าอยู่บาทหลวงเดอชัวซีซอยเท้าตามมาปิดท้ายด้วยบาทหลวงเยซูอิตซึ่งเดินเหงื่อตกวันรุ่งขึ้นหลังพิธีมิสซาฟอร์แบงนั่งดื่มน้ำมะนาวมองต้นไม้ดอกไม้ในสวนใหญ่ซึ่งมองแทบไม่เห็นในความมืดเมื่อคืนก่อนฟอร์แบงพึมพำที่นี่ไม่ใช่เมืองมาลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมอร์เซอร์กองสตองรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายพวกคุณเห็นภรรยาเขาไหมล่ะถ้าตาไม่หยีก็จะสวยทีเดียวแต่ก็พูดยากเหมือนกันต้องดูเวลาไม่มีท้องพนันก็ได้ว่าหล่อนไม่มีหน้าอกเอาเถอะที่นี่เราอยู่อย่างสบายเสียดายที่ต้องออกไปผจญกับชาวสยามไม่ใส่เสื้อเป็นครั้งคราวราชทูตกับสมภารเดอชัวซีเดินมานั่งบนม้าหินหัวเราะในน้ำเสียงของเขาซึ่งทั้งขำทั้งทอดอะไรอยู่ในทีอีกไม่นานเราก็จะได้กลับฝรั่งเศสแล้วเชวาลิเย่ท่านคงคิดถึงภาคใต้จึงทำตัวเป็นคนช่างติส่วนฉันไม่รู้ว่าชอบอะไรมากกว่ากันบ้านที่เขายกให้เราอยู่หรือว่าโบสถ์แสนสวยหลังนี้โชมองเงยหน้ามองกระจกสีรูปดอกบัวที่ชัวซีชี้ให้ดูเมื่อเมอร์ซิเออร์กองซองบอกว่ามีโบสถ์ในบริเวณบ้านของเราฉันนึกไม่ถึงว่าจะใหญ่โตเพียงนี้นับว่าเป็นพยานแห่งศรัทธาที่เห็นได้ชัดแต่ฉันนึกไม่ออกว่าการเจรจาทางการทูตกับสยามจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้เขาจริงทีเดียวล่ะที่นี่
เขาเป็นผู้สนับสนุนศาสนาคริสต์ที่มั่นคงที่สุดฉันตั้งใจจะเชื่อคำแนะนำของเขารู้ไหมล่ะเขาบอกว่าไม่มีหวังที่จะทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารีดได้ภายในไม่กี่เดือนนี้แต่เชื่อว่าปีหน้าหรือปีโน้นคงจะสำเร็จบาทหลวงเดอชัวซีบอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเสียทีเดียวเขาบอกฉันว่าก่อนอื่นต้องมีชาวคริสต์จำนวนมากพอซึ่งตอนนี้ยังไม่มีชัวมองโบกมือคำคัดค้านของชัวซีเราทำสัญญาทางศาสนาเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นแหละท่านสมภารว่าแต่ว่าสัญญาภาษาฝรั่งเศสไปถึงไหนแล้วฉันกำลังทำอยู่และจะมอบให้เมอร์ซิเออร์โปมาเพื่อใส่เพิ่มในสัญญาฉบับภาษาสยามตั้งใจจะทำให้เร็วที่สุดเพราะฉันจะเข้าเงียบเร็วๆนี้ต้องไปเตรียมตัวภารกิจของฝรั่งเศสยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่บรรลุและดูเหมือนว่าพวกเขาก็ไม่ยอมแม้ว่าคอนสแตนตินจะใช้อุบายใช้กุศโลบายในการที่จะซื้อเวลาในการที่จะเบี่ยงเบนอย่างไรแต่ทางฝรั่งเศสก็ยังคงยืนยันในสิ่งที่พวกเขาต้องการห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรามาติดตามการสนทนาของทีมคณะทูตจากฝรั่งเศสกันต่อนะคะดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างจริงๆต้องบอกว่าหลายอย่างอยู่เหมือนกันเธอตกลงใจแน่แล้วหรือและทำไมถึงตัดสินใจกระทันหันเช่นนี้เล่าชัวมองราชทูตบ่นสมภารเดอชัวซีลังเลก่อนจะตอบว่าอธิบายค่อนข้างยากอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของท่านสังฆราชบันลูแล้วก็เมื่อฉันได้เห็นความศรัทธาสูงส่งระดับนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขลาดที่ไม่กล้ายืนยันศรัทธาของตัวเองในขณะที่เมอร์ซิเออร์กองสตองและมิชชันนารีคนอื่นๆแสดงความเชื่อมั่นในศาสนาทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำได้ยากฉันรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วท่านไม่เคยคิดว่าฉันจะเป็นได้ใช่ไหมล่ะเชวาลิเย่ฟอร์แบงยักษ์ไหลบอกว่าการเจรจาคงทำต่อไปได้ยากฉันไม่มีความสามารถพอที่จะจดบันทึกแล้วก็ร่างหนังสือแทนท่านฉันคิดไว้แล้วไม่ได้นึกว่าท่านจะทำไม่ได้ดอกแต่เราไม่ควรจะทำหน้าที่ปะปนกันท่านเป็นนายทหารประจำคณะทูตอีกอย่างท่านไม่เข้าใจภาษาโปรตุเกสแต่เมอร์ซิเออร์กองสตองใช้ภาษานี้ร่างหนังสือฉันเห็นว่าในบรรดาบาทหลวงเยซูอิตมีอยู่คนหนึ่งที่ฉลาดแต่ไม่มากเกินไปท่านคงเข้าใจชื่อบาทหลวงตาชาร์ตเขาบอกฉันว่าเป็นเพื่อนกับท่านเดอลาเชสผู้ชำระบาปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาคงจะดินดีที่จะได้มาแทนฉันและคงจะทำรายงานที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับพวกเราเมื่อเดินทางกลับปารีสท่านเห็นเป็นอย่างไรฉันเห็นว่าอย่างไรนะหรือท่านจัดการเองหมดแล้วนี่นาฉันจะว่าอย่างไรได้โชมองรู้สึกหนักใจภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายช่างเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่สบายใจจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่อาจจะเผชิญปัญหาเพียงลำพังได้ถ้าอุปทูตทิ้งไปเขานึกขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยๆก็ยังมีคอนสแตนตินฟอนคอนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆเหมือนสมภารเดอร์ชัวซีซึ่งอยากอยู่ในสยามสมบัติเดอร์ชัวซีที่เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันคิดจะเป็นบาทหลวงเมื่อใกล้บรรลุเป้าหมายทรงบาทหลวงตาชาร์ตมาดูสิในเมื่อท่านไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่จนถึงที่สุดฉันก็ต้องทำหน้าที่เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตามลำพังจากนั้นโชมองก็เดินเข้าบ้านด้วยความท้อแท้ชัวซีกล่าวกับฟอร์แบงว่าตอนนี้ในเมื่อหมดหวังทุกอย่างแล้วก็เหลือแต่สัญญาทางการค้าส่วนสัญญาทางศาสนาคอนสแตนตินหรือเมอร์ซิเออร์กองสตองคงจะบีบให้ฝรั่งเศสทำตามความต้องการของเขาแน่ๆผู้เชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสน่าที่จะใช้ชีวิตไปตามสบายฟอร์แบงบอกว่าแต่เขายังไม่รู้นี่นะหรือว่าที่จริงเขารู้ดีแต่ไม่ยอมรับเขาต้องมีผู้หญิง
ขอโทษทีนะท่านสมภารแต่นี่เป็นความจริงเวลาอากาศร้อนๆอย่างนี้เสียสุขภาพได้ง่ายหากเราไม่ใช่พระผู้หญิงที่นี่ผอมเหมือนไม้ไผ่แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้สมองเน่าฉันนะมีผู้หญิงที่บ้านท่านกองสตองคนหนึ่งตัวเล็กๆรูปร่างค่อนข้างดีกว่าคนอื่นๆผิวค่อนข้างคล้ำได้ยินว่าหล่อนมาจากเมืองมาลายูสมภารเดอชัวซีหัวเราะยกมือห้ามเชื่อวาลิเยฉันไม่ฟังแล้วถ้าฉันเป็นคนชำระบาปของท่านก็ว่าไปอย่างแล้วท่านก็ไม่มีท่าทีสำนึกบาปสักนิดด้วยเราต้องปลอบใจท่านราชทูตบอกเขาว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีแม้ว่าจะไม่มีฉันที่จริงฉันค่อนข้างภูมิใจที่เขาให้ความสำคัญถึงเพียงนี้เมื่อแรกเขาทำท่ารำคาญหน้าดูที่มีฉันมาด้วยในขณะนี้โชมองราชทูตลืมความทรยศของอุปทูตชั่วคราวเพราะว่าคอนสแตนตินฟอนคอนอยู่ในห้องรับแขกกับภรรยาซึ่งสวมเสื้อญี่ปุ่นคอนสแตนตินหรือท่านกองสตองบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้เขาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นท่านจะเป็นราชทูตต่างชาติคนแรกที่ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าในพระราชฐานชั้นในที่ละโวที่นี่เราไม่ได้ต้อนรับท่านในฐานะราชทูตแต่ถือว่าเป็นมิตรของเราโชมองหน้าแดงด้วยอารมณ์ปั่นป่วนเขาไม่รู้ว่าเลือดฉีดขึ้นหน้าเพราะอะไรจะเป็นเพราะได้ยินว่าเขาเป็นมหามิตรของสยามหรือเพราะได้สัมผัสมือของมาดามกองสตองซึ่งเขายกขึ้นจรดริมฝีปากกันแน่เขาไม่ได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงมานานจนมีความรู้สึกอยากจะยื่นหน้าไปสูดกลิ่นน้ำดอกไม้ที่ซอกคอของหล่อนแต่เขาก็ทำได้เพียงกดริมฝีปากแรงๆบนมือน้อยๆซึ่งใส่แหวนเต็มและบีบนิ้วของหล่อนคอนสแตนตินเห็นเช่นนั้นก็นิ้วหน้าก่อนจะบอกว่าใต้เท้ากรุณาอย่าให้เกียรติภรรยากระผมจนเกินไปที่นี่เราไม่คุ้นเคยกับมารยาทในราชสำนักฝรั่งเศสเดี๋ยวเธอจะหลงตัวเชวาลิเยถอนใจโอ้มาดามคุณทำให้ฉันหลงคอนสแตนตินรีบคว้าแขนโชมองพาเดินเข้าไปในสวนคือมาเรียนี่ก็คงจะเป็นคนสวยมากคนหนึ่งนะครับแม้ว่าจะตาตีแบบญี่ปุ่นก็ตามท่านราชทูตกระผมรู้ว่าในราชสำนักฝรั่งเศสมีประเพณียกย่องผู้หญิงแต่เราต้องคิดถึงการเข้าเฝ้าในวันพรุ่งนี้คอนสแตนตินเตือนสติโชมองโชมองหยุดฝันรวบรวมสติแล้วก็แจ้งว่าเขายังต้องถ่ายทอดคำถวายพระพรของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแล้วก็เสริมว่าต้องการคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับศาสนาเพราะจนบัดนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนในเมื่อยังไม่มีร่างสัญญาให้เห็นคอนสแตนตินปัดข้อเสนอนี้ออกไปไม่จำเป็นต้องให้ระคายเบื้องพระยุคลบาทด้วยเรื่องปลีกย่อยเหล่านี้ในเมื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาแต่ผู้เดียวและเขาก็ได้ให้สัญญาแก่ราชทูตเอาไว้แล้วว่าจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเชวาลิเยฟาดไม้เท้าความคิดหมกมุ่นจนไม่เห็นกอดอกไม้ข้างหน้าฉันลำบากใจเรื่องสัญญาฉบับนี้เพราะเมอร์ซีเออร์เดอชัวซีจะไม่อยู่ช่วยเขียนแล้วท่านรู้ไหมว่าเขากำลังจะถอนตัวไปเพราะตั้งใจเข้าเงียบก่อนกลับปารีสคอนสแตนตินพยักหน้าสมภารเดอชัวซีคงเข้าใจดีว่าชาวฝรั่งเศสจะต้องล้มเหลวในการทำสัญญาทางศาสนาแล้วก็จะล้างมือจากเรื่องนี้เช่นเดียวกับปองสปิลาสต่อไปนี้การเจรจาจะปลอดโปร่งขึ้นเพราะว่าสมภารฉลาดเกินไปคราวนี้ก็จะไม่มีคนรู้ทันแล้วล่ะเพราะว่าโชมองดูเหมือนว่าจะไม่รู้อะไรมากมายเท่าไหร่นักคอนสแตนตินก็เลยบอกว่าท่านสมภารทำตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเราก็มีหน้าที่ของเราแต่โชมองก็ยังบ่นต่อว่าเขาจะหาคนมาแทนเป็นบาทหลวงเยซูอิตนักคณิตศาสตร์ชื่อตาชาร์ดเป็นเพื่อนกับผู้ชำระบาปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กว่าฉันจะคุ้นเคยกับเมอร์เซียเดอชัวซีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายคราวนี้ต้องมาปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับนักปราชญ์ซึ่งคงจะพยายามอวดรู้คนอย่างฉันรู้จักหาตำแหน่งเรือได้โดยอาศัยแผนที่กับการดูดาวแล้วนี่ยังไม่พออีกหรือยังไงโชมองก็ไม่พอใจที่จะต้องเปลี่ยนทีมงานจากสมภารเดอชัวซีเป็นบาทหลวงตาชาร์ดทั้งคู่เดินเคียงกันไปตามถนนโรยกรวดบาทหลวงตาชาร์ดคอนสแตนตินพึมพำแล้วก็จำได้ว่าเขาเคยพบบาทหลวงตาชาร์ดที่อยุธยาก่อนวันเข้าเฝ้าของคณะทูต 2-3 วันและเขาก็หันมาพูดกับโชมองว่าอย่าวิตกไปเลยขอรับพรุ่งนี้ให้ท่านชัวซีมาเข้าเฝ้าด้วยเพราะผมทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานเกียรติยศแก่ท่านทั้งสองจากนั้นท่านก็จะได้เห็นว่าเราจะดำเนินงานได้ดีแม้ไม่มีเขาบาทหลวงตาชาร์ดจะเป็นได้แค่เลขานุการของท่านเท่านั้นคอนสแตนตินเสริมอย่างสอพรอเรากับราชทูตเป็นผู้จัดการเองว่าเห็นด้วยที่ราชทูตจะไม่ต้องแบ่งความสำเร็จให้ใครเมื่อกลับถึงฝรั่งเศสเพราะจะว่าไปแล้วเมอร์เซียเดอชัวซีมีแนวโน้มที่จะจะว่าอย่างไรดีมีแนวโน้มที่จะถ่วงท่านควบคุมท่านมากกว่าซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของอุปทูตเลยชัวมองตาสว่างทันทีกองสตองเป็นคนฉลาดล้ำและได้สังเกตเห็นความเจ้าหน้าเจ้าตาของสมภารผู้หาความดีความชอบใส่ตัวทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ยื่นหน้าเข้าไปถือพานพระราชสารไม่รู้ว่าไปวิ่งเต้นเพื่อขอตำแหน่งอุปทูตกับใครต่อใครที่แวร์ไซส์บ้างคอนสแตนตินพึมพำอย่างครุ่นคิดเหมือนกับว่าการเลือกบาทหลวงตาชาร์ดเป็นความคิดของโชมองเองเขาบอกว่าโชมองทำถูกแล้วบาทหลวงเดอลาแชสย่อมรู้สึกยินดีที่เขายกย่องคนในสังกัดของท่านได้ยินว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสส่งให้ความสำคัญกับท่านเดอลาแชสมากจริงหรือไม่อันนี้ก็คือถามทางโชมองว่าจริงหรือเปล่าโชมองก็บอกว่าจริงโชมองตื่นเต้นกับความเห็นของคอนสแตนตินในกรณีนี้การที่โชคชะตากำหนดให้สมภารเดอชัวซีคิดเข้าเงียบจึงเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านราชทูตได้แสดงความสามารถให้แวร์ไซได้เห็นอย่างเต็มที่ฉันเป็นเพียงเครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่นักพระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่นักคอนสแตนตินพูดอย่างขึงขังจากนั้นเขาเห็นสมภารเดอชัวซีหยุดมองอยู่ริมทางเดินจึงตะโกนเรียกเชิญทางนี้ท่านสมภารกระผมขอแสดงความยินดีด้วยในการตัดสินใจของท่านกระผมบอกกับท่านราชทูตว่าเราเสียใจที่ขาดท่านไปแต่เราเตรียมเรื่องสำคัญสำคัญเรียบร้อยแล้วท่านทำตามที่ต้องการได้เลยสมภารมองดูโชมองซึ่งมีสีหน้าเยือกเย็นลงแล้วก็นึกในใจว่าคอนสแตนตินคงกล่อมโชมองได้เรียบร้อยแล้วราชทูตซึ่งเคยคิดว่าตัวเองถูกทรยศแต่ตอนนี้ยิ้มกริ่มอย่างยินดีเพราะว่าคอนสแตนตินนั้นบอกเขาว่าเดอชัวซีไม่อยู่นั้นดีซะอีกเขาจะได้มีหน้ามีตารับความดีความชอบไปแบบเต็มๆชัวซีก็บอกว่าฉันรู้ดีว่าท่านคงช่วยอธิบายให้ท่านราชทูตเห็นว่าฉันไม่ใช่คนสำคัญคอนสแตนตินบอกว่าไม่ใช่เดอชัวซีเป็นคนสำคัญจริงๆแต่เราต้องทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงกำหนดให้ท่านสมภารมาเข้าเงียบที่สยามนับเป็นเกียรติอย่างสูงบางทีอาจจะโปรดให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นทางสว่างบ้างก็ได้ใครจะรู้ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนที่ตามเกมไม่ทันก็น่าจะเป็นโชมองคอนสแตนตินโล่งใจเพราะว่าสมภารเดอชัวซีรู้ทางแล้วก็รู้ทันที่สุดในขณะที่สมภารเดอชัวซีก็ลำบากใจ
ในเมื่อรู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฟอนคอนบอกว่าอย่างไรก็ตามท่านสมภารท่านเองก็ควรจะเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นด้วยเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์จะพระราชทานเกียรติแก่ท่านทั้งสองกระผมอยากคุยกับพวกท่านถึงสิ่งที่จะกราบบังคมทูลในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องสำคัญสำคัญเป็นครั้งสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้กระผมเตรียมการกับท่านจากนั้นเขาก็เริ่มออกเดินอีกโอบไหล่ชาวฝรั่งเศสทั้งสองพูดเสียงกระซิบทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะได้ยินสมภารเดอชัวซีสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจที่ราชทูตโชมองซึ่งสูงศักดิ์แล้วก็เป็นคนขี้ระแวงไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆบัดนี้เขากลับยอมให้คอนสแตนตินพูดด้วยอย่างเป็นกันเองแล้วก็เดินเล่นเคียงกันไปในสวนอย่างสนิทสนมโชมองแต่ก่อนนี้ไม่เคยที่จะยอมเรียกคอนสแตนตินว่าใต้เท้าเลยหยิ่งมากแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะกับการเข้าเฝ้าครั้งสุดท้ายในการที่พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเกียรติให้กับราชทูตและสมภารเดอชัวซีติดตามได้ตอนหน้าตอนที่37ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ